ในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวยืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครและจะทำหน้าที่เพื่อประชาชนคนไทย70ล้านคนให้ดีที่สุดไม่แบ่งแยกพื้นที่ไม่แบ่งแยกการเมืองในขณะที่คุณอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ดารานักแสดงชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวและได้วิจารณ์ว่าความจริงแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่มีความพยายามทำแล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จซึ่งหมายความว่าความสามารถในการแก้ปัญหาบ้านเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นอาจมีความสามารถต่ำกว่าผู้นำประเทศหลายๆคนโดยคุณอ๋อมสกาวใจได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าวินาทีนี้ไอ้ปุ้นยอมใจเถอะเสรีบานตะไทยแล้วเอาอย่างนี้ปัญหาที่มีอยู่นั้นมากมายนี่นะ8ปีที่ผ่านมาไม่ใช่คุณไม่ได้แก้นะแต่คือคุณแก้ไม่ได้ความสามารถและวิสัยทัศน์ไม่พอกับตำแหน่งไงเข้าใจนะก็เราอยู่ได้เพราะกล้วยอ่ะรู้ยัง